วิธีเอาตัวรอดเมื่อมาโรงเรียนสายวิธีที่1มีของมาฝากครูนี่มัน8โมงกว่าแล้วทำไมนักเรียนยังมาไม่ครบกันอีกเนี่ยโอ้ยนี่สายแล้วเนี่ยโอ้โดนครูโบบ่นแน่เลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีของปีใหม่ให้ครูเขาเอามาให้แม่แต่เราเอามาให้ครูโบมีของติดไม้ติดมือครูก็น่าจะอนุโลมให้แหละไปหน้าดูครูคะสวัสดีค่ะอ้าวแต่หญิงฟิวทำไมมาสายล่ะคือครูโบค่ะนี่ค่ะแม่ฝากกระเช้ามาให้ค่ะแล้วก็ฝากสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะนี่ค่ะอ๋อเหรอลูกอุ้ยฝากขอบคุณแม่ด้วยนะคะอ่าค่ะครูโอ้ยไม่น่าแบบลำบากเลยอะค่ะฝากขอบคุณเยอะๆเลยนะค่ะครูแต่รีบเข้าเรียนดีกว่าลูกเดี๋ยวสายปะฝากเข้าโรงเรียนเลยนะค่ะครูขอบคุณค่ะค่ะฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะค่ะครูวิธีที่2แกล้งป่วยทำไงดีเนี่ยตอนนี้ก็สายแล้วแล้ววันนี้เวรครูโบอีกด้วยโดนตีไหมเนี่ยรีบไปดีว่านี่มันสายขนาดนี้แล้วทำไมนักเรียนยังไม่ครบกันอย่างนี้เนี่ยสวัสดีค่ะครูโบในยิ้มหมิวรู้ไว้เนี่ยว่ามันสายแล้วเนี่ยรู้ค่ะแต่พอดีว่า หนูไม่ค่อยสบายอะค่ะถ้าเป็นอะไรล่ะคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูตรวจเมื่อเช้ามันขึ้น2ขีดค่ะครูโบฮะ2ขีดเหรอใช่ค่ะงั้นเธอรีบๆเข้าไปเร็วขอบคุณค่ะวิธีที่3ดราม่าโอ้ยแย่เนี่ยมาสายไงดีโอ้โหแล้วเป็นครูโบด้วยวันนี้เอาไงดีดราม่าแล้วกันครูครับสวัสดีครับเดี๋ยวเด็กชายแชมป์รู้ไหมเนี่ยว่ามันสายแล้วเนี่ยฮะรู้ครับแล้วทำไมถึงสายคือเงียบครูมันมีกิ้งจกที่บ้านตัวนึงครับที่คอยกินยุงให้ผมเนี่ยมันตายครับครูผมก็เลยทำการเอามันไปฝังครับแล้วก็ทำพิธีให้มันแล้วทีนี้ครับยุงที่กิ้งจกนั้นกินไปเนี่ยมันก็ตายด้วยครับผมก็เลยเอามันไปฝังฮะแล้วก็ทำพิธีให้มันและที่ผมมาสายนะครับผมนะฮะเอาของปลอบใจไปให้พ่อแม่กิ้งจกและยุงครับผมเธอเอาของปลอบใจครับไปให้พ่อแม่กิ้งจกแล้วก็ยุงครับกับพ่อแม่ยุงใช่ครับที่ตายใช่ครับยุงตัวที่กิ้งจกกินใช่ครับและจิ้งจกก็ตายด้วยใช่ครับผมเธอก็เลยมาสายใช่ครับแล้วพ่อแม่เขาร้องไห้ผมก็เลยทำการปลอบเขาครับผมก็เลยสายเลยครับหรอครับผมรีบเข้าไปรีบเข้าไปครับผมพ่อแม่จิ้งจกเศร้าที่จิ้งจกตายแล้วยุงก็ตายพ่อแม่ยุงก็เศร้าวิธีที่4หลอกครูปีนรั้วหนีเฮ้ยแย่แล้ววันนี้ตื่นสายวันนี้เวรครูโบด้วยทำไมดีนะเด็กชายต้าทำไมถึงมาสายเนี่ยควายบินได้ฮะควายบินได้ไหนอะเด็กชายต้าไหนอะเด็กสมัยนี้มันกล้าหลอกครูนะเนี่ยวิธีที่5ยอมรับผิดครูคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่รู้ไหมกี่โมงแล้วรู้แล้วค่ะทำไมถึงสายก็คือหนูตื่นสายค่ะหนูขอโทษนะคะโอ้ยอมรับผิดเหรอลูกใช่ค่ะน่าสงสารจังดีมากแล้วที่ยอมรับความจริงนะไปเรียนไปลูกปะขอบคุณค่ะเด็กที่ยอมรับความผิดตรงๆแบบนี้หายากดีวิธีที่6แกล้งปวดท้องชีเด็กหญิงฟิวทำไมถึงมาสายคือวันนี้รถมันติดอะค่ะครูบัวแล้วตอนนี้หนูปวดฉี่มากเลยหนูขอเข้าไปเข้าน้ำก่อนนะครับมาสายปวดฉี่แล้วก็วิ่งไปเข้าน้ำแล้วมาหาครูด้วยนะมาให้ครูลงโทษก่อนมาสายอะเด็กหญิงฟิววิธีที่7พลางตัวแย่แล้วครูเวนอยู่หายตัวพวกเพื่อนกล่องอะไรเนี่ยนี่ใครเอาอะไรมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยอ๋อแต่เดี๋ยวรถขยะมาแหละไว้นี่แหละได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเวลาอ่ะแล้วกล่องล่ะลมพัดมาไว้นี่ใครเอากล่องมาทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางวิธีที่8ให้เพื่อนช่วยแย่แล้ววันนี้ครูโบอยู่เวรด้วยสิทำไงดีโทรบอกเพื่อนให้มาช่วยดีกว่าฮัลโหลฟิลออกมาช่วยเราหน่อยสิ
น่อยหนูมีอะไรจะถามมาพวกเรามีอะไรจะถามเนาะใช่มันมีอะไรกันหรอครูโบมาตรงนี้หน่อยอย่ามาตรงนี้หน่อยงานคณิตเมื่อวานครูผมไม่เข้าใจโจทย์อะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเดี๋ยวนะเมื่อวานครูไม่ได้สั่งงานนะอ้าวหรออ้าวครูโบไม่ได้สอนหรอครูว่าครูไม่ได้ให้กันบ้านนะเมื่อวานอ่ะโอเคค่ะสงสัยจำผิดวิชาใช่งั้นพวกหนูไปก่อนละค่ะอะไรของพวกเธอและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปวิธีเอาตัวรอดนะคะเมื่อมาโรงเรียนสายค่ะเพื่อนๆนะคะมีวิธีไหนหรือว่าเคยทำวิธีไหนกันบ้างก็เม้นไม่ได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไอ้ตัว